างที่บอกไปครับหลังจากมีอักษรย่อดาราเอลซ่าที่เพิ่งถูกแฟนหนุ่มไฮโซที่คบกันได้ไม่กี่เดือนเนี่ยขอแต่งงานไปเมื่อเดือนที่แล้วครับแต่อยู่ๆกลับโดนจับผิดเป็นไฮโซกำมะลอนะครับที่มาคบเพื่อหวังชุบตัวเลยทำให้ไอซ์อภิสดาครับโดนโยงทันทีนะครับเพราะชื่อดันคล้ายกับเอลซ่านะครับงานนี้เพื่อนสนิทอย่างชมพู่อารยาก็ถูกถามเรื่องนี้ครับซึ่งเธอบอกว่าต้องให้ไอซ์เนี่ยออกมาพูดเองเชื่อว่าเพื่อนโตแล้วและตัดสินใจได้เองครับจะมาตอบอะไรแทนเขาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนตัวเขาใช่ไหมคะก็เดี๋ยวรอให้เจ้าตัวเขามาพูดเองดีกว่าชมค่อนข้างไปในทางดีใจกับเขามากกว่านะค่อนข้างไปในทางดีใจกับเขามากกว่าก็เป็นห่วงมันก็ห่วงแบบตามปกติแบบที่เพื่อนทั่วไปเป็นห่วงกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาโตแล้วตัดสินใจเองได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูเขามีความสุขดีเราเห็นเขามีความสุขอะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วก็ครั้งนี้ก็ดีใจเป็นพิเศษนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเขามีโอกาสได้เจอแฟนของเขาบ่อยไหมคะอ๋อไม่ได้บ่อยหรอกค่ะไม่บ่อยต้องมีเล่าเรื่องความรักหรือแบบแนะนำให้รู้จักนะคะว่าครั้งนี้คบกับใครอะไรยังไงก็คุยตามภาษาเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็โตกันแล้วเราก็ไม่ใช่เด็กมัธยมอ่ะที่จะแบบว่าแกมีอะไรเงี้ยนึกออกไหมคือมันก็ประมาณนึงอะไรเงี้ยค่ะเป็นมาทั้งหมดทั้งปวงคือต้องให้รอไอซ์ก็ต้องแบบก็ต้องเป็นเขาแหละส่วนอีกประเด็นที่ต้องชี้แจงนะครับเมื่อน้องชายสามีอย่างคุณโน้ตวิเศษเนี่ยดันโดนโยงว่าเป็นน้องสามีดาราซุปตาเหี่ยวในข่าวนางเอกลูกครึ่งเลิกแฟนไฮโซที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับคุณชมพู่ก็เผยว่าเห็นข่าวเหมือนกันแต่ยืนยันว่าโน้ตไม่ได้พาใครเข้าบ้านแน่นอนชมครับไม่รู้ไม่เห็นค่ะพี่โน้ตก็ไม่ได้พาใครมาใช่ไหมคะพี่ชมไม่มีจ้ะพอมันมีคนโยงไปโยงมาอะไรอย่างเงี้ยเราแบบมีความกังวลใจอะไรอย่างเงี้ยไม่กังวลอะไรเลยคือจริงๆจะบอกว่าเราไม่ได้ยินอะไรเลยมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะเราก็อยู่ในยุคที่แบบทุกอย่างมันไวซะเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ติดตามอะไรใกล้ชิดก็บางเรื่องก็ปล่อยผ่านไปไม่รู้ชมเข้านอนตั้งแต่ทุ่มว่าชมก็รู้เข้านอนชมไม่เห็นอะไรส่วนใครที่คิดถึงผลงานการแสดงของชมพู่อารยานะครับอดใจรอนิดเดียวครับเพราะกำลังจะมีผลงานใหม่ให้เห็นกันเร็วๆนี้แน่